ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาอัปเดตสถานีกลางบางซื่อนะครับล่าสุดนะครับว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับนี่ก็เริ่มจะเอาต้นไม้นะครับเข้ามาปลูกแล้วนะครับสำหรับสถานที่ตรงด้านในนะครับหรือว่าด้านนอกด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็ทำเสร็จไปเยอะแล้วนะครับถือว่าโครงการก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนที่เคยมารีวิวนะครับนี่ตรงนี้ก็ทำถนนคอนกรีตนะครับเป็นวงกลมแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับตรงนี้จะไปทางด้านหลังนะครับก็จะพาเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับต้นไม้บางต้นก็เริ่มจะติดแล้วนะครับใบก็เริ่มจะออกสีเขียวแล้วนะครับส่วนบางต้นก็เพิ่งจะเอามาลงมาปักดินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับด้านหน้าภายในสถานีกลางบางซื่อนะครับก็ถือว่ามาเลาะนะครับมาเดินเก็บบรรยากาศรอบนอกนะครับมาให้เพื่อนๆพี่น้องได้ดูกันนี่ครับด้านหน้านะครับทางนี้ก็ถือว่าเสร็จไปเยอะแล้วนะครับเกือบจะหมดแล้วนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางรถไฟวิ่งออกนะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นทางลงจอดรถชั้นใต้ดินก็มาเก็บบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับมาฝากเพื่อนๆพี่น้องนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตโครงการนะครับล่าสุดด้วยนะครับสำหรับโครงการสถานีรถไฟนะครับสถานีกลางบางซื่อนี้นะครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังสวยงามขนาดนี้นะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนี่ต้องบอกว่าจะเป็นสถานีรถไฟที่สวยงามที่สุดเลยนะครับสำหรับสถานีกลางบางซื่อนี้นะครับทางนี้เป็นฝั่งด้านหน้านะครับส่วนฝั่งตรงข้ามทางโน้นก็จะเป็นด้านหลังนะครับผมก็มาเก็บบรรยากาศนะครับด้านหน้านะครับวันนี้ไว้ตอนท้ายๆนะครับจะวนไปด้านหลังกันอีกทีหนึ่งนะครับถือว่าเป็นตั้งแต่ปลายปีนะครับที่มาอัปเดตนะครับก็ไม่ได้มาแวะอีกเลยนะครับนี่ครับก็เอาต้นไม้มาปลูกกันเยอะแล้วนะครับสำหรับลานด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ครับต้นไม้กว่าจะเสร็จสมบูรณ์จริงๆก็ต้นไม้ก็จะติดใบพอดีนะครับนี่ครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับสำหรับสถานีกลางบางซื่อนะครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับถ้าเสร็จจริงๆแล้วนี่ถ้าได้มีโอกาสเข้าไปดูด้านในนี่คงจะสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับสถานีกลางบางซื่อนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ปลูกต้นไม้นะครับเทคอนกรีตนะครับก็จะเป็นที่นั่งพักผ่อนด้วยนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับถือว่าด้านหน้านี่เสร็จไปเยอะแล้วนะครับถนนก็เริ่มจะเอาป้ายเอาอะไรมาติดแล้วนะครับป้ายบอกทางหรือว่าป้ายทางเลี้ยวทางอะไรนะครับนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าสวยงามจริงๆครับสถานีกลางบางซื่อนะครับสถานีรถไฟนะครับแห่งใหม่ของประเทศไทยนะครับสถานีรถไฟนะครับที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับนี่ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับเพื่อนๆพี่น้องครับที่ติดตามช่องบ่าวลินนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ